สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟัง ขอโทษนะคะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายเนี่ยเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงช่วงนี้ผู้อ่านจะของงดรับดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็ คือช่วงนี้มันแบบหลายเรื่องอ่ะมันหดหู่คืออาจจะเสพข่าวเยอะไปด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็เลยแบบ รู้สึกว่ามันจิตตก ก็เลยรู้สึกว่าจิตใจตัวเองยังไม่เข้มแข็งพอที่จะแบบว่าไปช่วยเหลือคนอื่นไม่สามารถที่จะแบบรับเรื่องอื่นเข้ามาอีกได้แล้วอ่ะคือเข้าใจไหมเวลาดูดวงส่วนตัวแต่ละคนก็จะแบบมีเรื่องของตัวเองที่แต่ละคนก็จะมีปัญหามาเนาะแล้วก็เข้ามาดูดวงส่วนตัวคือ มันก็เหมือนกับเราอะต้องรับพลังงานลบเข้ามาแต่เมื่อก่อนก็คือเราแบบเข้มแข็งพอแล้วเราก็มีพลังงานดีๆที่สามารถที่จะแบบส่งให้คนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้รับฟังคนอื่นได้แต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยคือแบบมันมีแต่เรื่องแย่ๆมันแบบเสพข่าวอะไรแบบมากมายอ่ะแล้วแบบจิตตกอ่ะแล้วก็ไม่พร้อมรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะรับเรื่องอะไรเข้ามาอีกแล้วอ่ะคือแบบขอพักก่อนขอฮีลลิ่งตัวเองก่อนขอไปทำสมาธิทำจิตใจให้มั่นคงให้เข้มแข็งกว่านี้ก่อนนะคะแล้วจะแบบเดี๋ยวค่อยกลับมารับดูดวงส่วนตัวตอนนี้ก็จะพยายามทำคลิป YouTube อย่างเดียวไปก่อนนะคะนี่ก็หายไปวันหนึ่งไม่ได้อัพวันหนึ่งก็คือจริงๆผู้อ่านจะทำคลิปเอาไว้ก่อนแล้วก็อัพโหลดเอาไว้แล้วก็เรียกว่าตั้งเวลานะคะแต่ทีนี้เมื่อวานที่ไม่ได้อัพคลิปก็คือมันหมดแล้วอะไอที่อัพทิ้งไว้อะมันหมดแล้วแล้วก็ยังไม่มีอารมณ์ทำ มันปวดหัวด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าเราแบบอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่อยากมาทำคลิปเดี๋ยวมันจะเป็นพลังงานที่ไม่ดีนะคะไม่อยากจะเปิดไพ่ออกมาแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวผู้ฟังได้รับพลังงานที่ไม่ดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็คือโอเคมาทำคลิปดีขึ้นแล้วรู้สึกแบบอ่ะเข้มแข็งขึ้นมาทำใจได้ขึ้นมาจริงๆผู้อ่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะฮีลลิ่งตัวเองเก่งอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเข้มแข็งเดี๋ยวกลับมาเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะรับพลังงานอะไรใหม่ๆเข้ามาขอพักก่อนเหนื่อยนะคะก็เอาเป็นว่าเรามาฟังคลิปมาดูคลิปกันไปก่อนแล้วกันนะคะเอาเป็นพลังงานแบบ general reading กันไปก่อนเนาะมาวันนี้ก็ตามหัวข้อนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณมาดูซิขอดูสถานการณ์ของคุณกับเขาก่อนนะว่าตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยสถานการณ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไง Five of CupsQueen of Pentacle Page of Pentacle รู้สึกถึงการรอคอยอะไรบางอย่างมีการรอคอยอะไรบางอย่างใช่จริงๆด้วย ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาที่มีการรอคอยหรืออาจจะเป็นทั้งสองคนเลยก็ได้นะคะที่กำลังรอคอยโอกาสรอคอยการพูดคุยรอคอยการเดินทางมาพบมาเจอรอคอยโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ก่อนหน้านี้คุณกับเขาน่าจะมีประเด็นกันมีเรื่องทะเลาะกันหรือมีปัญหากันมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันมันมีความเศร้ามันมีความรู้สึกผิดหวังมันมีความรู้สึกเสียใจอยู่ในนี้นะคะแต่ยังในความสัมพันธ์เนี่ยในความรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจเนี่ยผู้อ่านยังรู้สึกถึงว่า
มันยังมีความมั่นคงอ่ะคือมันยังมีการรอคอยกันและกันอยู่ยังไม่ได้ว่าแบบจบจริงยังไม่ต่อให้จะมีการบางคู่บางคนอาจจะมีการบอกเลิกกันแต่ความรู้สึกภายในอะค่ะความรู้สึกในใจอะมันยังตัดไม่ขาดมันยังมีความคิดถึงมันยังมีความแบบมันยังมีกันและกันอยู่ในนั้นอะโอเคอ่ะทีนี้คุณคงอยากจะรู้ว่าแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างTwo of Swords Queen of Pentacles King of Pentacles Four of Wands ถ้าในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยนะคะสำหรับคนคนนี้ก็คือทุกอย่างโอเคทุกอย่างเรียบร้อยแหละแต่ว่าผู้อ่านมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขามีเรื่องที่ต้องคิดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของคุณนั่นแหละนะคะทั้งคุณและเขาอะต่างมีความรู้สึกยังมีความรู้สึกต่อกันยังมีการรอคอยกันแต่เห็นไหมว่าหันหลังให้กันมันไม่ได้หันหน้าเข้าหากันแบบนี้อะมันเป็นแบบนี้เขาอะว่ารู้ว่าเขาก็รู้ว่าคุณคิดถึงเขารู้ว่าคุณรอคอยเขาส่วนคุณเอ้ยส่วนตัวเขาอ่ะเขาเองก็รอคอยคุณแต่เขาอ่ะเหมือนยังคิดไม่ตกยังตัดสินใจไม่ได้คือเขาไม่แน่ใจว่าเขาควรจะกลับมาดีไหมหรือไม่กลับมาดีความรู้สึกอ่ะมันยังมีอยู่แต่แค่เขายังไม่ยังคิดไม่ตกอ่ะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเองอ่ะก็ยังรอคอยเขาคุณยังมีความรู้สึกต่อเขาคุณยังคิดถึงเขาเหมือนที่เขาเองก็คิดถึงคุณแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณกับเขาหันหลังให้กันหันหลังให้กันอาจจะแบบไม่ติดต่อกันเงียบหายไปไม่พูดไม่คุยกันยังไม่พร้อมที่จะหันหน้าเข้าหากันยังไม่พร้อมที่จะแบบกลับมาคุยกันติดอะไรอ่ะทำไมเขาถึงยังลังเลทำไมยังตัดสินใจไม่ได้เพราะอะไรเอ่ย Eight of Cups อาจจะเป็นเขานะคะที่เป็นฝ่ายเลือกที่จะเดินจากไปหันหลังจากไปทั้งที่เขามีความรู้สึกให้คุณเขาเลือกที่จะเงียบเขาเลือกที่จะนิ่งเขามีความรู้สึกให้คุณมีความรักให้คุณเนี่ยเขาเลือกที่จะหันหลังให้กับความรักเลือกที่จะปลีกวิเวกเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะนิ่งสงบไม่ทำอะไรเลยบางคนเขานิ่งไปเฉยๆเลยโดยที่ไม่บอกอะไรคุณไม่อธิบายหรือบางคนอาจจะมีการบอกลามีการพูดว่าแบบขอหยุดความสัมพันธ์ขอพักก่อนอะไรแบบเนี้ยขอเว้นระยะห่างก็อาจจะมีบางคนบางคู่ที่บอกแต่บางคนเขาก็ไปแบบไม่บอกไม่กล่าวเขามีปัญหาอะไรอ่ะทำไมเขาต้องเลือกแบบนี้ล่ะเขามีปัญหาอะไรเอ่ยไปสิเป็นไปได้ไหมว่าคุณกับเขาอะมีความห่างไกลมีความแตกต่างกันมันเป็นไปได้คืออาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางเขาอาจจะเป็นต่างชาติหรือว่าอยู่ต่างประเทศแล้วเขาคิดว่ามันควรจะหยุดไว้ก่อนมันไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนนี้หรือเปล่ามันเหมือนกับเป็นการตัดสินใจที่เขาคิดเขาไต่ตองมาดีแล้วอะเขาคิดว่าเขาควรจะนิ่งเขาควรจะหยุด
่เขาก็ยังไม่ได้ถึงขั้นกับว่าปล่อยคุณไปซะทีเดียวเนี่ยที่บอกว่ามันมีเรื่องของระยะทางเพราะว่ามันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นแบบเป็นคนไกลเป็นต่างชาติเป็นคนที่อยู่ห่างจากคุณแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวของโชคชะตาที่กำหนดเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อ่ะขอดูอีกหน่อยนะคะเขามีความกังวลใจเขากังวลเขากลัวกลัวในเรื่องของความมั่นคงเขากลัวในเรื่องของความมั่นคงแล้วบางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวของเขาครอบครัวในที่นี้อาจจะหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรของเขาเนี่ยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องความห่างไกลความแตกต่างกันอะไรหลายๆอย่างปัญหาหลายๆอย่างที่เขาคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้อะมันทำให้เขารู้สึกกังวลมันทำให้เขารู้สึกกลัวแล้วเขาก็เลยคิดว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนขอหยุดเอาไว้ก่อนคือยังไม่พร้อมที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์หรือสารสัมพันธ์ต่อในตอนนี้เพราะถ้ารีบทำอะไรไปในตอนเนี้ยเขากลัวปัญหาที่จะเกิดตามมาเขาดูมีความกังวลมากอะเหมือนเขาต้องการใช้ความคิดที่นิ่งเงียบไปที่หายไปที่ไม่ติดต่อคุณอะไรอย่างเงี้ยการเว้นระยะห่างของเขาก็เพื่อที่จะให้เวลาตัวเขาเองแล้วก็ให้เวลาตัวคุณด้วยในการคิดไต่ตองใช้สมองมากกว่าที่จะใช้หัวใจหรือใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวให้เวลาตัวเองให้เวลาเขาแล้วก็ให้เวลาคุณไปลองทบทวนว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะปัญหามันมีอะไรบ้างแล้วมันจะสามารถเดินไปกันต่อได้ไหมอะไรแบบเนี้ยผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเขามีความกังวลมากๆอะค่ะหรือบางคนอีกประเด็นนึงที่มันเข้ามาก็คือว่าเข้ามาในสมองเมื่อกี้นะคะก็คือบางคนคุณอาจจะกำลังดีลอยู่กับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วอะไรแบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้ก็มีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ถ้าเขาไม่ใช่คนที่มีครอบครัวไม่ใช่คนที่มีเจ้าของมันก็อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวของเขาที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้อืมอ่ะโอเคทีนี้ถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณThe world เขายังรักคุณอยู่นะเขายังรักยังชอบคุณมากๆเลยเนี่ยชอบมากนะคะมี passion กับคุณนะคะassessment ว้าวความรู้สึกที่เขามีให้คุณในตอนเนี้ยมันดีมากๆคือมันมีความมีทั้งความรักความใคร่ความชัดเจนในใจความมั่นคงความแบบว่าคือเขาอะรู้ตัวนะเขารู้ตัวนะว่าเขาชอบคุณมากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เขาคิดไม่ตกไอ้ความรู้สึกที่เขามีให้คุณอ่ะมันชัดเจนเขารู้ตัวเขารู้ว่าเขาชอบคุณมากแต่ที่เขาคิดไม่ตกอ่ะ
มันเป็นปัญหาอื่นๆมากกว่าปัญหาอื่นๆระหว่างคุณกับเขาว่าแบบถ้าคบกันแล้วอ่ะมันจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เขากังวลแต่ถ้าถามในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีให้คุณอ่ะมันชัดเจนมากๆแล้วเขาก็เนี่ยโอ้โหเอซับครับเขามั่นใจมากๆว่าเขารักคุณเขารู้ตัวแล้วด้วยเขาจริงจังกับคุณเขาจริงๆอ่ะเขาอยากให้คุณน่ะมาเป็นครอบครัวของเขาเป็นสามีเป็นภรรยาของเขามาอยู่กับเขาThe Hangman Hang Unicorn Justice โอ้โหความรู้สึกที่เขามีให้คุณน่ะคือเขาคิดถึงคุณตลอดคิดถึงคุณมากๆไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยแพชชั่นที่มีต่อคุณก็มีเยอะมากๆรักคุณไหมรักมากอยากอยู่กับคุณอยากจริงจังอยากชัดเจนเขารู้ว่าที่เขาทำอ่ะมันอาจจะแบบทำให้คุณเสียใจนะอาจจะทำให้คุณผิดหวังอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่เขาไม่ได้อยากทำแบบนั้นเขาก็อยากจะทำทุกอย่างให้ดีเขาก็อยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณแต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าการที่เขาตัดสินใจแบบนั้นน่ะมันเหมือนเขาคิดมาดีแล้วว่ามันดีกับคุณเขาไม่ได้แค่กังวลไม่ได้กังวลแค่ฝั่งเขาอะแต่เขากังวลไปถึงตัวคุณด้วยเขากลัวว่าในอนาคตคุณจะต้องมาเจอปัญหาอะไรต่างๆที่จะตามมาแล้วเขากลัวว่าคุณจะไม่มีความสุขเขากลัวว่าเขาจะดูแลคุณได้ไม่ดีเขากลัวจะแบบทำหน้าที่คนรักที่ดีไม่ได้อะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้หมายความว่าเขาจะปรับนอกลู่นอกทางไปมีคนอื่นอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันหมายถึงว่าถ้าคุณคบกับเขาเขามองเห็นปัญหาแล้วอะว่ามันมีปัญหาอะไรรอบตัวหรืออะไรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยคิดว่าถ้ารีบตอนนี้ถ้ารีบทำอะไรตอนเนี้ยปัญหามันเกิดแน่แล้วเขากลัวว่าเขาจะทำให้คุณผิดหวังกลัวว่าจะทำให้คุณเสียใจซึ่งคุณเป็นคนที่สำคัญกับเขามากคุณมีความหมายกับเขามากเขาย่อมไม่อยากจะทำให้คนที่เขารักหรือคนที่สำคัญกับเขามากๆเสียใจเพราะนั่นมันหมายถึงความล้มเหลวของเขาอะทีนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกไหม Playfulness เขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากให้คุณร่าเริงสดใสเขาบอกว่าคุณน่ารักและคุณก็คู่ควรกับความรักที่ดีงามengagement เขายังไม่ได้ปล่อยมือจากคุณนะเขายังคงรักคุณยังคงมีความรู้สึกดีกับคุณแล้วเขาก็ยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งอะความรักของคุณกับเขามันจะได้พัฒนามันจะได้เดินหน้าต่อไปสามารถคบหากันแบบจริงจังชัดเจนได้ communicate clearly take action romance จากนี้ไปนะคะก็น่าจะมีโอกาสที่คุณกับเขาอะจะได้พูดคุยกันปรับความเข้าใจกันได้คุยกันแบบเคลียร์ๆชัดๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นปัญหามันมีอะไรลองแบบจะมีโอกาสได้หันหน้าเข้าหากันได้คุยกันได้เคลียร์กันอะแล้วความสัมพันธ์มันก็จะเดินหน้าต่อไปได้และสุดท้ายเห็นไหมโรแมนซ์มันจะลงเอยด้วยความรักความโรแมนติกความรู้สึกดีๆนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าคุณกับเขาอ่ะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปมีโอกาสที่ได้กลับมาคบหากันอีกนานไหมอีกนานไหมก็ประมาณ3เดือนน่าจะภายใน3เดือนนะคะภายใน 3-6 เดือนเนี่ยแหละอะประมาณนี้ขอเผื่อๆไว้หน่อยแล้วกันแต่ว่าที่จะได้พูดคุยกันเนี่ยอาจจะเร็วกว่าหน่อยอาจจะแบบว่าอาจจะอยู่ในช่วง3เดือนแต่ช่วงที่จะได้กลับมา take action อะไรอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ในช่วงแบบสัก6เดือนอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะอืมโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ